ตัวนี้คือ New Everest 3.0 V6 Platinum 4x4 นั่นเองครับสวัสดีครับผมพจน์จิ PP Auto นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของ Ford นะครับข้างๆผมเป็น Everest แต่ Everest ตัวนี้มีการอัปเกรดเครื่องยนต์เป็นเครื่อง V6 นะครับทางด้านของไทเทเนียม 4x4 เนี่ยประมาณ1.8 ล้านส่วน Wi-Tech ประมาณ1.9 ล้านตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ V6 เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าแค่ตัวเครื่องยนต์ V6 เนี่ยก็เกือบ400,000แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีการปรับราคาขึ้นการขับขี่เนี่ยด้วยความเป็น V6 เพราะฉะนั้นความแรงต้องตามมานะครับขับแรงม้าออกมาได้ทั้งหมด250ตัวแรงบิด600นิวตันเมตรและที่สำคัญครับขับ0ถึง100ภายใน6วินาทีนอกจากเปลี่ยนเครื่องยนต์ภายในแล้วภายนอกก่อนภายนอกนี่ต้องบอกว่าถ้าดูเร็วๆอาจจะเหมือนเดิมแต่ในความเป็นจริงมีปรับครับจุดแรกเลยปกติตัวฟอนต์ตรงนี้จะเป็นคําว่า Everest ใช่มั้ยพอมันเป็นรุ่น Platinum มันก็ปรับมาเป็นคําว่า Platinum ตรงกระจังหน้าเป็นออกอารมณ์แบบโครเมียมด้านหรือเขาเรียกว่า Silver Chromium นั่นเองนะครับก็จะดูไม่เงาจะดูด้านๆหน่อยนะครับนอกนั้นก็มีดีไซน์ของกระจังหน้าที่เพิ่มเข้ามามีการปรับเปลี่ยนให้ดูมีความเป็นแพลตินัมมากขึ้นนะครับ Daytime Running Light เป็นรูปตัว C เหมือนเดิมนะครับระบบการทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างเซ็นเซอร์หน้ามีทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับแล้วก็ตรงทางด้านของกันชนหน้าก็จะเป็นสีเงินเนาะเป็นสี Silver Chromium ก็คล้ายๆกันเป็นสีแบบเงินด้านๆ นะเรามาดูด้านข้างกันต่อครับด้านข้างจุดอีกจุดนึงที่มีการเปลี่ยนคือล้อหน้ากว้างมากขึ้นนะครับเป็น275 45R21 ได้ขนาดยาง21นิ้วนะแต่ Line Max ก็คงคล้ายๆเดิมกับตัวท็อปของ Titanium 4x4 มีแบช V6 ใครที่ขับมาด้านข้างเห็น V6 เข้าไปอาจจะต้องเกรงใจนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ Ford Everest อัปเกรดมาแบบดุดันไม่เกรงใจใครแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นแบตตัวนี้ V6 แรงแน่นอนนะครับกระจกด้านข้างนะครับเป็นสีของตัวรถตัดกับสีดำนะมีไฟเลี้ยวให้นะครับแล้วก็มีกล้องของ Everest 360องศาอยู่แล้วรอบคันอยู่แล้วนะครับแล็กของทางด้าน Everest Platinum เนี่ยจะสูงเท่ากับ Wide Track นะแต่ถ้าเป็นEverest ตัวปกติไทเทเนียม 4x4 ตัวสปอร์ตอะไรเงี้ยทางแหลกตรงเนี้ยมันจะติดกับตัวรถมันจะไม่ได้สูงขึ้นด้ามจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็ตรงนี้ครับเสา A เสา B เสา C ก็จะเป็นสีดำตัดกับตัวรถแต่ตรงขอบประตูตรงนี้เนี่ยจะเป็นสี Silver Chromium นั่นเองนะครับเป็นสีเงินด้านๆนะก็สวยดีนะครับมันดูทั้งสปอร์ตรวมถึงดูครั้งมีความพรีเมียมหรูหราผสมผสานกันเข้าไปนะครับแล้วคันเนี้ยมันชื่อรุ่นว่าแพลตินัมใช่ไหมนี่ครับข้างประตูก็มีบอกนะแพลตินัมเอาให้มันรู้กันไปว่าเราขับรถระดับ2ล้านกว่าของ Everest เนี่ยมันคือรุ่นแพลตินัมให้เขารู้กันไปเป็น V6 เป็นแพลตินัมนะครับส่วนที่เหยียบขึ้นรถเนี่ยเป็นสีดำเนาะเอ้ยถือว่าค่อนข้างกว้างออกมานะครับเหยียบได้ดีอยู่เดี๋ยวค่อยไปดูข้างในตัวรถเดี๋ยวขอไปดูข้างหลังกันก่อนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้ว่า Everest รุ่นนี้คือตัวท็อปสุดโคตรท็อปเลย Platinum นี่ครับมีคำว่า Platinum มี Platinum อยู่รอบคันเลยนะขับตามก็รู้ครับว่าตัวเนี้ยตัวแพงตัวโคตรท็อปเลยแต่ระบบไฟทุกอย่างเนี่ยก็เหมือน Everest รุ่นไทเทเนียมรุ่น Wi-Tech ทางการทำงานเหมือนกันหมดทุกอย่างครับเซ็นเซอร์ข้างหลังก็มีอีกทั้งหมด6จุดด้วยกันเพราะฉะนั้นรอบคันมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด12จุดนะครับด้านล่างก็มีสีดำเนาะตัดกับสีของตัวรถนะครับตรงกระโปรงท้ายก็มีสีดำตัดกับตัวรถเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปแล้วก็มีกล้องหลังเนาะก็ช่วยในระบบการถอยจอดอยู่แล้วนะครับ
เอเวอเรสต์เนี่ยสามารถถอยจอดอัตโนมัติได้ด้วยนะเรามาดูความจุด้านหลังก่อนนะเป็นระบบไฟฟ้านะครับชวมมันเป็นรถ PTV 3แถว7ที่นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยความจุสัมภาระของกระโปรงท้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากยกเว้นว่าคุณปรับเบาะแถว3ลงไปซึ่ง Everest ให้มาดีมากๆเพราะว่าการปรับเบาะแถว3หรือการพับเก็บเนี่ยเขาปรับด้วยระบบอัตโนมัตินะครับอันนี้ด้านซ้ายนะเดี๋ยวกล้องจับด้านขวาไว้นิ่มนวลมากถ้าดูจากสายตาแล้วเนี่ย 100% เลยนะมันเรียบไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณจำเป็นจะต้องขนสัมภาระไปเยอะโหจุได้เต็มที่เลยอ่ะกดทีเดียวเนี่ยมันค่อยๆเลื่อนแล้วมันจะมีจังหวะล็อกของมันด้วยนั่งตึกเพราะฉะนั้นไม่มีเอแน่นอนของที่วางอยู่ตรงนี้ไม่มีให้เบาะพับลงมาทับใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคไม่มียางอะไหล่ให้เนาะแต่ว่าเป็นมีเครื่องปะยางให้แทนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในรถดีกว่าก้าวเข้ามาแล้วรู้สึกถึงความหรูหรารวมถึงความสปอร์ตด้วยเพราะมีการตัดดำภายในรถค่อนข้างเยอะนะครับทำให้มันดูสปอร์ตแต่ว่าด้วยความที่หนังเนี่ยวัสดุหนังตรงแดชบอร์ดเนี่ยมันดูเป็นหนังแบบพรีเมียมเนาะน่าจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับด้วยความสีของมันก็สวยมีแบชคำว่าแพลตินัมดูสิเห็นไหมแอร์ตรงคอนโซลกลางตัดดำเกียร์เป็นสีดำที่ปัดน้ำฝนไฟเลี้ยวเป็นสีดำพวงมาลัยก็ออกดำแล้วก็มีก้านด้านล่างเนี่ยที่เหมือนเป็นรูปตัว U เนี่ยก็เป็นสีดำที่จับประตูก็เป็นสีดำครับมีแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะตัดกับสีเทาสวยลงตัวรู้สึกว่าเข้ามาแล้วเอ้ยมันสวยสวยกว่า Everest รุ่นอื่นๆแต่ก็อีกนิดนึงเนาะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างมันดูสปอร์ตดูพรีเมียมการมีลายไม้ยังติดเข้ามาอยู่เนี่ยมันทำให้ดูหรูเหรอมันทำให้ดูพรีเมียมเหรออันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันยังคงมีอยู่สำหรับลายไม้นะครับมีตรงขอบประตูตรงนี้ด้านหน้าของจอแสดงผลนะครับยาวไปจนถึงฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าติดกับแอร์เลยแต่ก็ติดนิดนึงสีมันค่อนข้างกลืนไงกับเบาะหนังเนี่ยมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยขัดหูขัดตาเท่าไหร่แต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นแบบเป็นโนแบล็คเป็นดำใสไปเลยอ่ะไอ้โหนั้นโอ้โหทั้งสปอร์ตทั้งพรีเมียมแบบเต็มคันแน่นอนนะครับอ่ะโอเคอันนั้นคือจุดที่ผมยังรู้สึกว่านิดนึงละกันนะส่วนตัวพวงมาลัยก็เหมือนรุ่นอื่นๆทั่วไปเลยนะครับหน้าจอแสดงผล 12.4 นิ้วเป็นแบบฟูลดิจิตอลนะหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลาง12นิ้วด้วยกันนะครับเกียร์เท่ป่ะเกียร์รุ่นนี้เท่มากเนาะแล้วก็ตรงนี้มีที่ชาร์จแบตไวเลสนะครับอันนี้วางของได้มีสาย USB ให้นะครับมีเบรกมือไฟฟ้าแอร์อุณหภูมิแอร์ยังใช้ระบบแมนนวลใช้มือหมุนอยู่นะแล้วแต่ชอบเนาะอันนี้ก็ยังเป็นแบบแมนนวลก็หลายๆคนชอบอันนี้เป็นโวลูมเนาะปรับเสียงยังเป็นหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่กดได้นะครับกดปิดตรงปิดเสียงอ๋อแอร์เนี่ยแยกเป็นอิสระซ้ายขวานะครับเอกลักษณ์ของมันครับพอเข้ามาแล้วรู้เลยว่าเป็นแพลตินัมเพราะว่ามีแบชตรงเนี้ยเป็นสีเงินแล้วตัวหนังสือเป็นสีดำเป็นคำว่าแพลตินัมดีไซน์เบาะโอเคนะครับเบาะนั่งถามว่านุ่มไหมไม่ได้นุ่มมากแต่ก็ไม่ได้แข็งนั่งกำลังพอดีด้านข้างก็ถือว่าโอบคนขับได้ดีนะครับไม่อึดอัดแล้วที่สำคัญคือเบาะคู่หน้าเนี่ยมันสามารถปรับได้ทั้งเบาะร้อนแล้วก็เบาะเย็นนะถ้าใครที่ร้อนก็ปรับให้มันเย็นก็ขับสบายนะครับใครที่ขี้หนาวก็ปรับให้มันอุ่นอ่ะมาดูด้านที่วางของกันบ้างนะครับค่อนข้างกว้างแต่ไม่ลึกกว้างแต่ไม่ลึกนะก็ประมาณฝ่ามือเดียวเหมือนกันนะครับฝ่ามือเดียวโอเคด้วยความที่มัน
ขับ4เนาะมันก็จะมีระบบได้โหมดให้เล่นเยอะแยะมากมายนะครับพาโนรามิกมูนรูฟนะซึ่งน่าจะกันรังสีกันแดดของประเทศไทยได้ดีอยู่นะเปิดสุดได้แค่นี้แล้วนี่ก็มีที่บังแดดแต่ที่บังแดดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่มาถึงตรงโซนคนขับกับผู้โดยสารตอนหน้านะอยู่แค่ครึ่งคันรถอันนี้คือปิดมันจะปิดมาก่อนนะครับด้านหน้าข้างหลังตามไหมไม่ตามต้องกดอีกหนึ่งทีมันจะแยกกันครับระบบในการกดระหว่างตัวพาโนรามิกกับตัวบังแดดเนี่ยมันจะแยกกันอ่ะเห็นไหมตัวบังแดดเนี่ยมันมาแค่ครึ่งเดียวมันไม่ถึงข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนแดดเมืองไทยจัดๆขับตอนกลางวันแดดมันส่องลงมาเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยน่าสนใจครับว่าคนขับกับผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยจะร้อนมากแค่ไหนจะร้อนหัวจนหัวร้อนหรือเปล่าส่วนเบาะหลังครับเบาะหลังก็วัสดุเดียวกับเบาะคู่หน้าเนาะแต่มีช่องแอร์ให้กดเป็นแบบออโต้นะครับและที่สำคัญครับเบาะหลังเนี่ยสามารถเบาะทำให้เบาะอุ่นได้แต่ไม่มีเบาะเย็นนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยอ่ะเบาะร้อนเบาะอุ่นเนี่ยมันจะได้ใช้จริงหรือเปล่านะครับแล้วที่สำคัญครับเราดูประตูเนาะที่จับอยู่ไหนที่จับอยู่ไหนเนี่ยมันเรียบไปหมดเลยที่จับอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเท่มากๆเลยสำหรับ Everest Platinum นะครับเพียงแค่คุณกดและดันประตูออกไปนี่คือที่เปิดปิดประตูของ Everest รุ่น Platinum นะเจ๋งมากๆเลยเท่ด้วยนะครับดูไม่เกะกะดูทุกอย่างเนียนตาไปหมดนะครับตรงนี้โซนเขาเรียกว่าอะไรฮะโซนนี้เป็นโซนเกมนะครับชื่อเกมจำลองประสบการณ์เร็วแรงจากเครื่องยนต์ V6 ครับ V6 Experience อุปกรณ์คือถุงผ้าครับมีถุงผ้าทำอะไรบ้างเดี๋ยวเอาถุงผ้าขึ้นไปข้างบนมีคนอธิบายคนอธิบายคืนได้ครับโอเคอย่างนั้นตามผมไปดูครับไปเราสอดตัวลงไปเหรอเล่นใช่ครับนั่งบนนี้เอาเท้าลงไปในนี้แล้วก็ดึงเชือกไว้ต้องดึงไว้ตลอดต้องดึงไว้ตลอดถ้าปล่อยจนถึงฝั่งโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับโยผมฝากแว่นหน่อยแล้วกันได้ครับพี่เดี๋ยวพี่จะปล่อยผมลงไปอ่ะใช่ครับเดี๋ยวผมจะเท้าดาวพี่ก็จัดการได้เลยโอเคนี่อ่ะโอเคครับใช่ครับโอเคเร็วมากเลยครับแป๊บเดียวจริงๆมันเร็วกว่า6วินะแต่ว่าถ้า Everest ขับได้เร็วประมาณนี้ถือว่าเร็วและแรงมากๆครับและนี่คือ Ford Everest รุ่นใหม่นะครับ 3.0 ลิตร V6 Turbo Platinum 4WD นะครับหรือขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองครับคันนี้ 2,279,000 บาทนะครับแพงกว่าไทเทเนียมทางด้านตัวท็อปของ Ford 4x4 ไทเทเนียมเนาะ 1,879,000 บาทส่วน Wildtrak 1,929,000 บาทเพราะฉะนั้นงบประมาณของคุณพอกับรุ่นไหนลองเลือกดูได้นะครับแต่รับรองว่าถ้าคุณตัดสินใจเลือกแพลตินัมน่าจะไม่ผิดหวังด้วยเครื่อง V6 นั่นเองครับสุดท้ายครับอย่าลืมกด Subscribe ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียให้กับ PPTV XD36 ด้วยนะครับ